กราบสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆ FC ที่น่ารักทุกท่านคลิปนี้ขออนุญาตนำเสนอภาษาราชการหรือว่าสื่อสารเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษากลางนะครับเนื่องจากว่าผมกลัวว่าพี่ๆเพื่อนๆบางท่านอาจจะฟังไม่เข้าใจในภาษาถิ่นของผมคลิปนี้เรามีประเด็นที่กำลังมาแรงในโลกโซเชียลผมมีคลิปวิดีโอให้ดูนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นพม่าเขมรหรือว่า มอญนะครับแต่คุณก็ต้องควรจะสังวรไว้ว่าคุณยืนอยู่แผ่นดินไทยไปดูคลิปก่อนครับแล้วเราค่อยมาคุยกันขอบคุณคลิปนะฮะคลิปจากช่องท่านพี่คนนี้นะฮะพี่เพื่อนก็ไปกดได้นะครับAs crash for fall, start call for fall, and call for fall. Okay.สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับไอ้พ่อเฮ้ยผมตกใจมากเลยผมบอกว่าผมพูดเหยียดแทนไม่รอดแน่อะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้พูดนะพี่ทุกคนนะแล้วผู้ว่าไอ้กับพลังกับพลังก็ไม่ใช่ผมผู้มั่วนะพูดจะแคร์เนี่ยเข้าใจยังไงไม่รู้นะแต่ถ้าเหตุที่นี่ก่อนเลยก่อนแชร์ให้นั่นถ้าอยากจะคุยกับผมก็คุยได้กับเบอร์โทรผมแต่ผมทำอะไรไม่ผิดแต่เขาบอกว่าผมผิดอย่างนี้นะถ้าผมผีก็ถ้าผมพูดแบบนี้ก็ผมไม่กล้าเปิดตัวไม่กล้าแฮปแบบผมไม่ได้พูดแบบนี้นะกีแต่ผมกีเข้าผมจานได้ผมไม่พูดแบบนี้นะพูดอยู่แทนไม่รอดนะไอ้เมียมีผมบอกอย่างนี้พูดนะมีผมบอกผมพูดเนี่ยผมไม่ได้พูดนะผมพูดภาษานี้เนี่ยภาษานี้เนี่ยมีคนมันไม่เข้าใจหรอกเด้อข้ามมาก็ไม่เข้าใจเคลียร์ก็ไม่เข้าใจผู้มั่วนะถ้าอยากจะคุยกับผมคุยได้ทุกคนฟังเข้าใจแล้วผมตกใจมากแล้วโอ้เห็บเยอะนะมีที่ผมมีคนหลอกเยอะเลยมีคนบอกว่าผมพูดผู้หญิงแทนไม่รอดเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้พูดเนี่ยผมไม่ได้พูดขอจ้าได้เนี่ยผมพูดภาษานี่นี่ไม่ใช่ภาษาอะไรผมพูดเนี่ยบอลมีแต่ผู้หญิงแทนไม่รอดไหนมันไม่มีเนี่ยเขาฟังไม่รู้เรื่องถ้าเหตุที่นี่ก่อนเลยก่อนแชร์ให้หน่อยถ้าผมพูดแบบนี้ถ้าแบบนี้เนี่ยผมไม่กล้าตัวแบบหน้าไม่กล้าแฮปเปิดโทนถ้าอยากคุยกับผมก็คุยได้ครับเอ็มว่าไอ้พี่คนนึงหลบที่ผมตบแบบโทรให้มันไม่โทรหาผมหรอกมันหลบอ๋อโอเคครับพี่เพื่อนหลังจากที่เราไปฟังคลิปนะครับไปดูคลิปเรียบร้อยแล้วซึ่งในภาษาพูดเราก็ไม่เข้าใจหรอกว่ามันคือภาษาพูดภาษาอะไรแต่ว่าก็มีคนแปลให้แล้วแล้วก็มีช่องดังๆหลายช่องข่าวก็ออกมาทำให้แล้วเนื่องจากว่าเขาอยากจะดังประมาณนี้อยากดังเขาก็จัดให้นะครับแล้วในที่เขาแปลเขาก็พูดง่ายคือล่าสาวไทยหรือยังไงล่าสาวไทยเพื่อที่จะอะไรแล้วก็ชักชวนนะครับพิกัดอยู่ที่ตลาดบางบอนนะครับก็วอนพี่ๆตำรวจหรือว่าตม.แถวๆนั้นหรือว่าหนุ่มไทยแถวๆนั้นนะครับวัยรุ่นไทยแถวบางบอนนะครับไม่กว้างเท่าไหร่มั้งผมว่าแถวบางบอนน่าจะตามหาง่ายเพราะว่าตอนนี้เขาประกาศหาแล้วครับประกาศหาตัวไอ้หนุ่มอะไรนะ
ต่างด้าวเอาผมพูดไปต่างด้าวก็แล้วกันนะฮะไม่ว่าคุณจะเป็นพม่าลาวเขมรมอญพวกคุณก็ต้องสังวรไว้ว่าคุณยืนอยู่ประเทศไทยนะครับผมไม่อยากจะพูดหรือว่าไม่อยากจะใช้คำที่มันรุนแรงนะครับเดี๋ยวจะหาว่าคนไทยไม่มีการศึกษาแต่ว่าบิดามารดาของผมสอนมาดีนะครับแต่บิดามารดาของท่านนั้นเป็นยังไงผมไม่ทราบนะครับหรือว่ายังไงถ้าท่านคิดว่าท่านอยากจะทำตัวเก่งท่านก็กลับไปบ้านท่านแล้วก็ไปกู้ชาติบ้านเมืองของท่านให้ลูกให้หลานท่านแล้วก็ท่านถึงจะมีสิทธิ์ที่จะมายืนแบบอลังชางโชว์กลางแบบสุดยอดว่านี่คือบ้านชั้นเมืองชั้นหรือว่านี่คือบ้านตูเมืองตูนะครับท่านมาทำแบบนี้ในประเทศเขาเรียกว่าสยามนะฮะผมไม่อยากจะรื้อฟื้นหรือว่าอะไรมากมายแต่ว่าท่านต้องคิดให้ดีนะครับแล้วออกมาทำคลิปขอโทษนะครับตามที่เราดูในคลิปคลิปขอโทษนั้นบอกว่าผมไม่ได้พูดผมไม่ได้พูดเลยผมไม่ได้สื่อไปแบบนั้นถ้าผมพูดแบบนั้นผมไม่กล้าเปิดหน้าประมาณนี้นะน่าจะเป็นกะเหรี่ยงหรือยังไงตอนนี้ก็เขากำลังรับสมัครทหารหรือว่าเขาจับไปเป็นทหารอยู่นะยังไงก็พี่ตำรวจหรือว่าถ้ามันหนักหนาเกินไปก็ตอนนี้สล็อตแจ็คกำลังดังเอาสืบนครบาลไปเดินเล่นหน่อยก็ได้มั้งผมว่านะตำรวจไทยเยอะแยะมากมายนะครับไปเดินเล่นหน่อยนะครับสืบนครบาลหรือว่านั่นแหละปล่อยสายสืบลงไปหน่อยไอ้พวกที่มารวมตัวกันมันมีเขาเรียกว่ามันมีอะไรที่ออกมาตั้งกลุ่มตั้งแก๊งรวมตัวกันถ้าอยากจะตั้งกลุ่มตั้งแก๊งเพื่อที่จะกู้ชาติก็กลับไปกู้ที่บ้านท่านนะฮะอย่ามากู้ที่ประเทศไทยมันไม่ได้อะไรนะครับที่นี่ประเทศไทยนะครับผมจะบอกให้ผมไม่อยากจะอะไรมากมายแต่ว่ามันเกินไปตอนแรกผมว่าจะไม่ทำคลิปนี้นะแต่พอดีมันโอ้โหมันออกมาเลื่อนไปช่องไหนก็เจอเลื่อนไปช่องไหนก็เจอผมก็เลยว่าเอาซะหน่อยนะครับฝากพี่ๆเพื่อนนะครับแล้วก็พี่ๆตำรวจนะครับเป็นหูเป็นตาช่วยกันแชร์นะครับดูแล้วก็แชร์ดูหน้ามันไว้นะครับดูหน้ามันไว้ผมไม่เบลอนะครับไม่เบลอเอาเลยเพราะว่าเขาทำคลิปของเขาเองเขาปล่อยคลิปลงมาอยากจะกลางและจะไปเบลอทำไมนะครับให้เห็นหน้ากันไปเลยนะครับในคลิปที่ว่าออกมาทำคลิปขอโทษแล้วก็คลิปที่เอ่ยมาไลฟ์สดตะโกนโวกเวกโวยวายว่าจะล่าสาวไทยหญิงไทยแล้วก็ชักชวนเพื่อนๆมาจัดการนะครับตามล่านะครับนั่นมันคือถ้อยคำที่เขาเรียกว่าข่มขู่คุกคามซึ่งคนที่เขามีเขาเรียกว่ามีการศึกษาเขาจะไม่ทำกันนะฮะเขาจะไม่พูดกันนะครับถ้าเขามีตังเขาก็ไปซื้อกินแค่นั้นเองนะฮะไม่จำเป็นต้องออกมาประกาศศักดานะครับจะบอกให้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตฝากไว้แค่นี้นะครับพี่ๆเพื่อนถ้าชอบก็กดเลิฟกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับขอบคุณมากมายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย